ค่ะเพื่อนๆนะคะก็คงจะอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกคอนโดนะคะเวลาเราเลือกซื้อคอนโดเพื่อที่จะมาปล่อยเช่านะคะเราจะเลือกห้องที่เป็นตำแหน่งไหนดีนะคะเมื่อเราได้ชั้นได้วิวที่ต้องการแล้วนะคะตำแหน่งห้องก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีอยู่ 2-3 ข้อนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นปล่อยเช่าได้รวดเร็วนะคะอย่างแรกเลยนะคะตำแหน่งที่1ที่ไม่ค่อยที่จะเป็นที่นิยมนะคะก็คือทางสามแพร่งนะคะทางสามแพร่งนะคะบางคนก็อาจจะไม่คิดอะไรมากนะคะแต่ว่าหลายคนนะคะที่ถือเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาเขามาเห็นห้องเนี่ยเขาอาจจะไม่เช่าได้นะคะก็ทางสามแพร่งก็คือเป็นสมมุติว่าเราเปิดประตูห้องออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนทางเดินนะคะพุ่งตรงไปเลยอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าทางสามแพร่งนะคะในทางหลักสถาปนิกแล้วเนี่ยทางสามแพร่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องฮวงจุ้ยหรอกค่ะแต่ว่าลองคิดดูสิคะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ทางสามแพร่งเวลารถขับผ่านเข้ามาเนี่ยดวงไฟของรถยนต์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมันก็จะสาดเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมคะวันๆนึงก็คงจะมีแสงวูบแสงวาบแสงวาบแสงวูบอาจจะทำให้อยู่ไม่สบายนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่ทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็ถือนะคะยิ่งถ้าเป็นจะหาผู้เช่าเป็นชาวทางด้านเอเชียนะคะเช่นจีนไทยอะไรแบบนี้ทางเอเชียจะมีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยอยู่นะคะทางสามแพร่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอีกอย่างนึงนะคะห้องอีกตำแหน่งนึงที่ไม่ดีคือไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเลือกมาปล่อยเช่านะคะก็ควรจะห่างไว้ก่อนนะคะคือห้องที่ติดลิฟต์ค่ะห้องที่ติดลิฟต์ใช่ไหมคะเวลาลิฟต์นะคะเวลามาถึงก็จะมีเสียงของลิฟต์มาค่ะเสียงติ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเสียงประกาศชั้นอะไรแล้วแต่ยี่ห้อนะคะซึ่งเราอาจจะได้ยินเสียงนั้นในเวลากลางคืนมันเงียบอะค่ะเราก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้คือบ่อยมากนะคะแล้วก็เวลาผู้คนนะคะเข้าออกลิฟต์ใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินกอกๆๆกเนี่ยทั้งคืนมันอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับนะคะตัวอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องติดห้องขยะค่ะเพราะบางทีคอนโดนี่มันจะมีห้องขยะใช่ไหมคะถ้ามีห้องขยะเนี่ยบางทีมันก็จะมีกลิ่นมดแมลงหรือกลิ่นจากขยะลอยเข้ามาในห้องเราได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดห้องขยะจริงๆเราอาจจะหาไอตัวลิ้นใส่ใต้ประตูอะค่ะเพื่อป้องกันมดป้องกันแมลงป้องกันกลิ่นป้องกันเสียก็สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งที่เพื่อนๆกังวลต้องเป็นกังวลนะคะสำหรับจะปล่อยเช่านะคะก็คือชั้น 12A นะคะหรือชั้น 13 นะคะอย่างคอนโดหลายแห่งนะคะชั้น 12A เนี่ยเขาจะไม่ใช้ชื่อ 12A เขาจะเปลี่ยนเป็นชั้น 13นะคะไม่ใช้ชื่อ13จะเปลี่ยนเป็นชั้น 12A นะคะแต่หลายคนก็ถือมันเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะคะและห้องตำแหน่งหนึ่งนะคะซึ่งจะสามารถปล่อยเช่าได้ดีนะคะก็อย่างตอนนี้นะคะพี่เจนนะคะก็อยู่ที่คอนโดตากอากาศนะคะไม่ใช่คอนโดในกรุงเทพหรอกค่ะเป็นคอนโดตากอากาศริมทะเลนะคะที่ซื้อเอาไว้นะคะมาตากอากาศไม่ได้ปล่อยเช่าค่ะห้องตำแหน่งนี้นะคะที่ว่ามันเป็นข้อดียังไงนะคะก็คือประตูหน้าห้องของเรานี่แหละค่ะมันจะไม่ตรงกับห้องอื่นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะเวลาเราเปิดประตูใช่ไหมคะนี่ค่ะประตูเห็นไหมคะไม่ตรงกับห้องอื่นใช่ไหมคะประตูของอีกห้องหนึ่งจะอยู่เยื้องออกไปอีกทางหนึ่งค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะของเราจะไม่ตรงกันทั้งเพราะอะไรเวลาเราเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยเราก็จะได้ความไพรเวซี่เห็นไหมคะเป็นความไพรเวซี่นะคะโดยที่ไม่ต้องไปชนกันนะคะแต่ชนกันก็ไม่ใช่มีข้อเสียหรอกค่ะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างนี้เราจะได้ความไพรเวซี่มากกว่าเห็นไหมคะเวลาเราเปิดแล้วมันก็ไม่ชนกับอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคอนโดตากอากาศนะคะสำหรับวีคเอนด์นะคะตอนนี้กำลังฝนตกเลยค่ะนี่ค่ะวิวภูเขาวิวทะเลนะคะเดี๋ยวจะให้ชมวิวนิดนึงนี่นะคะฝนตกนะคะนี่ค่ะทะเลอยู่ทางนั้นแต่ตอนนี้ทะเลฝนตกค่ะทะเลฝนตกอันนี้ก็จะเป็นวิวภูเขานะคะแต่ว่าทะเลฝนตกอยู่โอเคนะคะถ้าเกิดสนใจเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องการซื้อคอนโดนะคะเดี๋ยวพี่เจ๊จะทำคลิปนะคะอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการ
ให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามเพจ Thailand Condominium ก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะขอกำลังใจไลค์เยอะๆนะคะ